วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนๆสื่อมวลชนเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเราเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจการมาครบ75ปีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพื่อต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่จะใช้แบ่งปันความรู้นะครับระหว่างประชาชนแล้วก็นิสิตนักศึกษากลุ่มต่างๆแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากนะครับว่าตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนเสร็จๆ7เดือนที่เราได้เปิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการประมาณเกือบๆ 50,000 คนนะครับประมาณเกือบๆ 50,000 คนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะเปิดนิทรรศการเพิ่มนะครับอีก2นิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนิทรรศการแรกเป็นเราเรียกสั้นๆว่าเป็นนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะครับพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยหรือพระนามเต็มว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยพระองค์ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรกนะครับแล้วถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าท่านทรงเป็นบุคลากรที่น้อยคนนักที่เป็นความสำคัญมีบทบาทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศนะครับท่านเคยทรงดำรงตำแหน่งทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับรวมทั้งในช่วงการก่อตั้งธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่ามีความพยายามที่จะมารุกรานอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับการที่พระองค์เจ้าวิวัฒนชัยได้ส่งฝ่าฟันจนสามารถจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นได้สำเร็จก็เป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้เราจะได้เปิดนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยเป็นนิทรรศการถาวรของศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอีกนิทรรศการหนึ่งซึ่งเป็นนิทรรศการที่สำคัญมากตามยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือเรื่องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะครับให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเราก็เรียกนิทรรศการการให้ความรู้ทางการเงินง่ายๆว่าBOT Money Terminal นะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ทางด้านล่างนะครับอยู่ตรงชั้น1นะครับของอาคารศูนย์เรียนรู้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่เข้ามาตั้งแต่ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตัวเองแล้วก็มาตรวจสอบได้บ่อยๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับรวมทั้งมาสนุกกับการที่จะทำเรื่องการวางแผนทางการเงินด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ท่านผู้ช่วยนวพรได้เล่าให้พวกเราฟังถึงที่มาที่ไปกับรวมถึงนิทรรศการตัวองค์ประกอบของนิทรรศการของพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะครับแล้วก็จะขอให้ทางผอ.ส.อิงชนาธิปได้เล่าให้ฟังถึง BOT Money Terminal นะครับเรียนเชิญพี่นวพรครับขอบคุณค่ะท่านผู้การสวัสดีนะคะจะขอเล่าแล้วเดี๋ยวชวนมาดูนะคะนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยนะคะต้องบอกว่าพอไปอ่านประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะก็เกิดความซาบซึ้งแล้วก็คิดว่าคนไทยทุกคนนะคะถ้าใครเข้ามาไม่เฉพาะกับคนแบงค์ชาติถ้ามาดูประวัติของท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนจะพูดว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากแต่สิ่งที่ประทับใจมากๆจริงๆอะค่ะก็คือท่านมีการศึกษาใฝ่รู้ใฝ่รู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ฝ่าฟันทำให้สิ่งที่ท่านต้องการสร้างให้กับประเทศเนี่ยสามารถทำได้จริงในช่วงของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายมากๆอ่ะนะคะตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2มานะคะจะเห็นว่าท่านเนี่ยได้ทรงศึกษาแล้วก็มีรู้จริงรู้จากการอ่านแล้วรู้จากการทํางานจริงๆนะคะท่านมีความรู้ด้านการคลังด้านการเงิน
รวมทั้งด้านของเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพราะ3สิ่งนี้นะคะในยุคนั้นเนี่ยโยงกันอย่างเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากๆแล้วการที่จะตั้งธนาคารกลางขึ้นมาหรือการที่จะดูแลสร้างระบบการเงินที่มีเสถียรภาพและมั่นคงเนี่ยค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทั้ง3ด้านนะคะ อันหนึ่งที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านอกจากการความท้าทายในเรื่องของท่านอยู่ที่กระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะรวบรวมเงินของแผ่นดินที่กระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวให้สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ท่านปรับระบบภาษีให้มีฐานกว้างขึ้นแปลว่าคนเดิมเนี่ยที่เก็บภาษีจากอาจจะคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีรายได้สูงเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยก็เป็นภาษีที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นท่านเก็บภาษีจากการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้นทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วนำมาลงในโครงสร้างพื้นฐานจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำในยุคนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงมากๆกับความท้าทายที่เราเผชิญแม้แต่ในวันนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าท่านเนี่ยได้ศึกษาการก่อตั้งธนาคารกลางเนี่ยของหลายๆประเทศมากมายเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของระบบธนาคารพาณิชย์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์แต่ท่านเนี่ยเข้าใจความเป็นประเทศไทยแล้วก็ท่านได้นำมาปรับเป็นบริบทของประเทศไทยหลักการที่ท่านวางไว้ในกฎหมายสำคัญสำคัญ3ฉบับก็คือกฎหมายก่อตั้งธนาคารประเทศไทยกฎหมายกำกับดูแลควบคุมเครดิตช่วงนั้นมีเงินเฟ้อสูงมากในช่วงสงครามเนี่ยหรือกฎซึ่งเป็นโยงไปถึงกฎหมายกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายเรื่องของการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยเพื่อดูแลให้ในช่วงที่เราขาดแคลนเงินตราต่างประเทศมากมายเนี่ยเราสามารถรวบรวมเงินตราต่างประเทศมาเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงในด้านเงินตราต่างประเทศเนี่ยหลักการเหล่านั้นทั้งหมดนะคะหลักๆยังอยู่ครบทั้งหมดจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ70กว่าปีนะคะก็ต้องบอกว่าความชื่นชมและความมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจในแก่นของเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีนะคะแล้วท่านก็ได้นำพาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินประเทศและธนาคารโลกนะคะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นในเรื่องของกฎระเบียบของกองทุนการเงินประเทศหรือ IMF เนี่ยตั้งแต่ในครั้งนั้นทั้งๆที่เราเป็นประเทศด้านแพ้สงครามนะคะก็ต้องบอกว่าพระพิชาสามารถเนี่ยท่านทำงานได้ผลจริงๆก็แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากอะค่ะสิ่งที่ท่านฝากไว้กับคนของแบงค์ชาติก็คือจิตวิญญาณของความสุจริตถ้าเห็นสิ่งหนึ่งที่ท่านเขียนว่าคนที่จะมาดูแลธนาคารกลางเนี่ยก่อนที่ท่านจะเขียนเรื่องความสามารถเนี่ยค่ะท่านพูดถึงความสุจริตนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงแล้วก็รับมาจนถึงทุกวันนี้นะคะยังไงก็ขอชวนกันมาดูแล้วก็อยากจะฝากบอกให้พี่ๆน้องๆประชาชนมาดูนะคะขอบคุณค่ะนอกจากจะไปชมนิทรรศการแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้ใช้เวลาการอ่านข้อความหลายๆข้อความที่เราได้คัดเลือกมาจะเห็นชัดอย่างที่ท่านผู้ช่วยนวพรได้พูดว่าที่ทรงคิดไว้หรือทรงได้วางรากฐานไว้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อ75ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักของการทำหน้าที่ธนาคารกลางนะครับหลักของการบริหารความเสี่ยงหลักของการกำกับดูแลสถาบันการเงินซึ่งต้องเรามาอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าใช่วันนี้ยังใช่อยู่นะครับแสดงว่าทรงคิดไปไกลมากทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนะครับแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจระบบธนาคารของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีหลักที่ตั้งต้นที่ดีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ขออนุญาตให้ผอ.ชนาธิปเล่าให้ฟังถึงเรื่อง BOT Money Terminal ครับค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินนะคะหลายคนก็คงคิดว่าเป็นเรื่องยากแบงก์ชาติก็เลยมีความคิดที่จะสร้างนิทรรศการอันนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าอยากจะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นความสร้างสรรค์แล้วก็มีสาระแล้วก็มีความสนุกไปด้วยแล้วก็ทำให้มันเข้าใจง่ายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยพอเข้ามาแล้วอะค่ะเขาเกิดความตระหนักที่ว่าเอ๊ะเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วอะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็คนทุกวัยเนี่ยควรจะให้ความใส่ใจในเรื่องนี้นะคะพอเข้ามาเยี่ยมชมในเทศกาลแล้วอะค่ะก็จะได้ผ่านการทำมีการเล่นเกมต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันกระตุกความคิดเราเมื่อเราตระหนักแล้วว่าพอเรากรอกข้อมูลส่วนตัวเราเข้าไปอะค่ะ
โปรแกรมเนี่ยมันก็จะช่วยวิเคราะห์ทำให้เราทราบว่าสถานะการเงินของเราเป็นยังไงทีนี้พอใส่เข้าไปแล้วเราก็จะได้ตระหนักว่าเอ๊ะที่ผ่านมาสถานะการเงินของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ย เราควรจะมีการวางแผนทางการเงินมากกว่านี้หรือเปล่าและการที่เราจะไปถึงจุดหมายของการเงินเราได้ค่ะเราก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทีนี้คำว่า VOT Money Terminal มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบการเดินทางของเราค่ะเหมือนกับเวลาเราอยากจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเราเดินทางไปเราใช้เครื่องบินเรามีจุดมุ่งหมายที่เราจะไปเรามีระยะเวลาเราก็ต้องมีการเตรียมการทีนี้บางครั้งเวลาเราเดินทางค่ะสิ่งต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้อาจจะเกิดอุปสรรคอาจจะเกิดอะไรมันก็เหมือนกับเป้าหมายทางการเงินของเราทุกคนนะคะเวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะมีเป้าหมายทางการเงินอะไรบางทีเราตั้งใจไว้มันอาจจะมีเรื่องภัยทางการเงินหรือมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดเป็นความฉุกเฉินในชีวิตทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายได้การเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการอันนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เรามีการเรียนรู้ผ่านเกมแล้วก็คำถามต่างๆอย่างสร้างสรรค์ที่จะทำให้เราเกิดตระหนักในอันนั้นนะคะทีนี้เรามองว่า BOT Terminal เนี่ยเราก็มองว่าเหมือนกับเหมือน Terminal ในสนามบินนะคะเรามองว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่ออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอาจจะเป็นทางผ่านหรือเป็นจุดสุดท้ายที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะคะทีนี้เราก็มองว่าการตั้งเป้าหมายทางการเงินก็เหมือนกับการตั้งเป้าหมายในการเดินทางก็เหมือนกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินทีนี้เวลาเราเข้ามาเล่นแล้วค่ะตัวเครื่องบินที่ได้มาจากการเล่นนะคะมันก็จะเป็นการสะท้อนสถานะทางการเงินของเราว่าเรามีสถานะการเงินอย่างไรหรือเรามีสุขภาพทางการเงินอย่างไรเดี๋ยวตอนไปชมที่นิทรรศการจะเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินมีกี่แบบอะไรเงี้ยนะคะทีนี้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเล่นนะคะมันก็เป็นการจำลองว่า เราเดินทางไปเราอาจจะเจอขีปนาวุธเราอาจจะเจอลมพายุเราอาจจะเจออะไรหลายๆอย่างทำให้เราไปถึงเป้าหมายช้าลงกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะอันนี้เราก็หวังว่าพอคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในนิทรรศการเราแล้วอะค่ะก็จะได้รับเอาความตระหนักว่าเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไปสู่การมีวินัยทางการเงินเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้นะคะทีนี้อันนึงที่เราอยากจะแนะนำก็คือในเรื่องการเช็ควินัยทางการเงินก็เหมือนการตรวจสุขภาพของร่างกายอะค่ะจริงๆแล้วทำได้บ่อยๆนะคะและในเกมเนี่ยมันก็มีวิธีที่ว่าถ้าท่านเล่นแล้วท่านเคยกรอกข้อมูลบางอย่างไปแล้วท่านกลับมาใหม่ท่านอยากจะมาแก้ไขข้อมูลบางอย่างหรือเราทำอะไรได้ตามเป้าไปแล้วอะค่ะก็สามารถจะปรับเปลี่ยนข้อมูลอันนั้นได้ซึ่งเรามีนอกจากจะมาเล่นที่นี่ได้แล้วอะค่ะยังสามารถเล่นผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยนะคะตอนนี้ชื่อแอปของเราก็คือ BOT Money Terminal นะคะแล้วก็โหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store เลยนะคะแล้วก็ถ้าผู้ใดที่สนใจอะค่ะอยากจะมาจองที่จะมานะคะก็สามารถเข้ามาโทรมาที่ศูนย์การเรียนรู้ได้เลยนะคะที่เบอร์023567766แล้วก็เวลามาเนี่ยเราไม่มีค่าชมนะคะสำหรับนิทรรศการทั้ง2อันนี้สามารถเข้าชมได้ฟรีแล้วก็เข้าได้ตั้งแต่ 9:30 ถึง 2:00 ยกเว้นวันจันทร์กับวันหยุดของสถาบันการเงินนะคะอาจจะเสริมนิดนึงว่าที่คุณชนะที่พูดถึงว่าโทรมาก่อนที่สำหรับเป็นหมู่คณะนะครับถ้าเช่นโรงเรียนอยากจะพามามหาวิทยาลัยอยากจะพามาหรือว่าบริษัทอยากจะมาก็เป็นกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้ก่อนแต่สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดนะครับ walk in เข้ามาได้ในเวลาที่เราเปิดทำการก็อยากที่จะขอเชิญชวนนะครับให้ประชาชนนะครับได้มาใช้บริการของศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่านิทรรศการต่างๆที่เรามีรวมทั้งนิทรรศการ2อันที่ได้เปิดใหม่ในวันนี้นะครับจะทำให้ศูนย์เรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราเห็นครอบครัวนะครับที่มากันวันเสาร์อาทิตย์นะครับพ่อแม่ก็อาจจะใช้เวลาเดินชมพิพิธภัณฑ์นะครับลูกๆ ก็มาทำกันบ้านอยู่ในห้องสมุดนะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้อันนี้เป็นเจตนาของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยากจะให้มีสถานที่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสถานที่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในอีกหลายๆแห่งจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถได้ประโยชน์นะครับจากการเรียนรู้จากการแบ่งปันความรู้ไปพร้อมๆกับการได้เข้าใจในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งในกรณีของศูนย์เรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจการเงินตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับส่วนบุคคลนะครับว่าเราจะบริหารจัดการการเงินของเราได้อย่างไรเพราะว่าเรื่องการบริหารจัดการการเงินของประชาชนแต่ละคนเนี่ยเป็นความมั่นคงของชีวิต
ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจนะครับก็เดี๋ยวจะขอเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับได้มีโอกาสได้ชมนิทรรศการทั้งสองส่วนของเรานะครับ